สบายดีทีมงานดังที่ท่านเคยเห็นเอกสารว่าจะเป็นเป้าค่อยหรือว่าเวิร์ดที่ข้าพระเจ้าเคยทรงให้ทานทางสกายแต่ว่ามันเป็นข้อความของทานแล้วมันจะเป็นตัวที่ว่าบ่สามารถอ่านได้นั่นเป็นเพราะว่าข้าพระเจ้าได้ลงฟอนต์ของกาดใส่คอมพิวเตอร์ของข้าพระเจ้าแต่ในมื้อนี้ข้าพระเจ้าได้ทรงฟอนต์ของกาดนี้ทางสกายมาให้การและแนะนําและสาธิตวิธีการลงคนเป็นเบิดให้ทานไปดาวโหลดเอาฟอนต์สกายที่จะข้าพเจ้าฟอนต์นั้นของกาดที่ข้าพเจ้าส่งมาทางสกายแต่เซฟไว้บนใดบนหนึ่งหลังจากนั้นจึงเข้าไปหาฟอนต์ของกาดที่ท่านเซฟไว้ท่านคลิกเข้าไปแล้วก็ทาสีเอาแล้วก็คอปปี้เอาฟอนต์ดังกล่าวแล้วมาคลิกที่รูปแก้วขยายแล้วพิมพ์ CON จะประกบคนจะประกบคอนโทรลฟาพาเนลออกมาคลิกใส่หลังจากนั้นในหน้าซอกหาคำว่าฟอนต์ก็ทานหน่อยนึงหลังจากที่ประกบหน้าตาออกมามีฟอนต์ต่างๆแล้วครับคลิกหัวใส่บนว่างแล้วคลิกที่เพสรอจนควรจะ copy ฟอนต์มาจนครบจากนั้นให้เขาคลิกหัวบนว่างรีเฟรชจากหนึ่งเสือสองเทือแล้วก็ปิดออกหลังจากนั้นเขาเปิดเบิ่งดูโปรแกรม Word Excel หรือ PowerPoint ก็ว่าจะก็ได้โดยที่เข้าไปที่ซ่องที่ว่าเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์แล้วเรียนมาทีแถบแถวที่เป็นมีตัว H จะเริ่มจาก A B C D E F G แล้วมันจะเห็นฟอนต์ของกาดนี่เป็นลายซื้อฟอนต์ของกาดแต่หนึ่งห้าสิบแปดท่านมาฟอนต์ใดก็สามารถลองพิมพ์ได้วิธีการพิมพ์ฟอนต์ของกาดนั่นท่านบอกจะเป็นเปลี่ยนภาษาโดยเฉพาะมันตัว ENG นี่บ่เปลี่ยนเฮาป้าเป็น ENG เลยเฮาบ่จะเปลี่ยนเป็น LA เฮาเพียงแต่เปลี่ยนฟอนต์อยู่บนซื้อฟอนต์นี่ฟอนต์ใดก็ได้ที่เป็นโครงการหั่นตามที่เฮาต้องการหลังจากนั้นเฮาก็สามารถพิมพ์ได้เลยอย่างเรานี่คอมของข้าก็สามารถอ่านฟอนต์ของกาดและก็ใช้ฟอนต์ของกาดได้ข้าพเจ้าขอจบนี้ขอบใจ